ปฏิเสธนักบอลระดับโลกไม่มีสถานะกับพระเอกคนเดิมคฤหาสน์ใหม่ปุกลุกฝนทิพย์เก็บเงินล้นตู้เซฟจากกรณีที่นักแสดงหญิงของบ้านปุกลุกฝนทิพย์ได้ออกมาให้สัมภาษณ์เปิดเผยทำนองว่ามีนักแสดงฟุตบอลทีมเลสเตอร์ซิตี้ได้ขอเบอร์โทรศัพท์พร้อมส่งข้อความมาพูดคุยกันในทุกวันแถมยังมีการนัดที่จะไปเจอกันที่แดนผู้ดีหลังจากที่อีกฝ่ายเดินทางมาฉลองแชมป์ที่ประเทศไทยนั้นหลายคนสงสัยว่าสถานะของนายเอกสาวปุกลุกฝนทิพย์กับพระเอกหนุ่มไม้ภัทรเดชเป็นอย่างไรแถมแววมาด้วยว่าลดสถานะกันล่าสุดฝ่ายนายเอกสาวปุกลุกได้ออกมาให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวด้วยว่าจริงๆก็คล้ายๆเดิมค่ะแต่หนูว่าพอมันไม่มีสเตตัสทุกอย่างมันก็ง่ายดายเลยคิดว่าประมาณนี้แหละกำลังดีผู้สื่อข่าวเลยถามต่อไปว่าไม่ระบุสถานะแต่ห้ามไปมีคนอื่นใช่ไหมก่อนนางเอกสาวจะบอกว่าใช่ๆประมาณนั้นค่ะซึ่งเป็นข้อตกลงกันระหว่างทั้งสองคนส่วนเรื่องที่ไม่เรียกแฟนนั้นปุกลุกบอกว่าเรารู้สึกว่าตรงนี้ก็โอเคดีจริงๆคนรอบข้างก็เห็นเราไปไหนมาไหนด้วยกันเราก็ไม่ได้ปิดนายเอกสาวของเรายังบอกอีกว่าไม่เคยมีเรื่องหึงหวงเลยเพราะผ่านอะไรกันมาเยอะมากรวมไปถึงสถานะเป็นการลดแบบตั้งขึ้นมาเองของทั้งคู่ส่วนการใช้ชีวิตยังเหมือนเดิมทั้งนี้เรื่องข่าวดีต่างๆลูกก็เล่าว่ายังไม่มีการเร่งจากครอบครัวหรือจะมีข่าวดีใดๆเร็วๆนี้รวมถึงทิ้งท้ายไว้ว่าถ้าหนูจะต้องแต่งงานกับใครสักคนต่างคนก็ต้องมีเงินในส่วนที่เราแฮปปี้ของกันและกันและตรงกลางที่มันพอดีของกันและกันเป็นอะไรที่ไม่ได้รีบไม่ได้เร่งค่ะ